ถ้าพูดถึงคริสต์มาสเราจะนึกถึงอะไรครับอาจจะหลายความรู้สึกของขวัญใช่ไหมนะครับบางคนก็จะนึกถึงต้นคริสต์มาสบางคนนึกถึงซานตาคลอสใช่ไหมครับคริสต์มาสก็จะเป็นเทศกาลที่มีความรู้สึกหลากหลายแต่โดยรวมจะเป็นเทศกาลที่เรามีความสุขการให้รอยยิ้มแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความรักที่เราสัมผัสได้นะครับมีอยู่คนนึงเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเราจะรู้จักอายุของคนเนี่ยด้วยการดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซานตาคลอสถ้าคนนั้นเนี่ยเชื่อว่ามีซานตาคลอสเนี่ยคนนั้นเป็นเด็กใช่ไหมแล้วถ้าคนนั้นบอกว่าซานตาคลอสไม่มีจริงแล้วอันนี้คือโตขึ้นมาแล้วถ้าคนนั้นต้องคอยแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเอาของขวัญไปให้นั่นคือวัยที่3คือเริ่มเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแล้วเราก็จะเข้าสู่วัยที่4คือเป็นเหมือนซานตาคลอสโดยไม่ต้องแต่งตัวทั้งพุงทั้งหนวดเครานะเราจะมีหุ่นเหมือนซานตาคลอสมีใครนั่งติดกับคนหุ่นคล้ายซานตาคลอสมีไหมครับนะบอกว่าชักจะไปไกลแล้วนะอายุชักมากแล้วนะคนนี้นะวันนี้เราจัดธีมนี้ในบ้านของเรานะครับก็คือ Amazing Love of Christmas ก็พูดถึงความ Amazing ความล้ำความเหนือเกินความคาดคิดการความเป็นไปได้ทั้งที่มันดูไม่น่าเป็นไปได้นี่คือความหมายคำว่า Amazing นะและสำหรับคริสต์มาสนี้ Amazing คือ Amazing Love คือความรักที่มันเกินกว่าที่เราคิดเกินกว่าที่เราคาดฝันชีวิตคนเราเนี่ยไปได้ไกลเท่ากับสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นไปได้เราไปได้ไกลเท่ากับความเป็นไปได้ที่เรามองเห็นถ้าเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้สมองเราเนี่ยจะแตะเบรกและจะมีเหตุผลหลายอย่างที่บอกเราว่าไม่ต้องไปต่อละมันเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้มันอยู่กับเราตั้งแต่เราเป็นเด็กหลายคนไม่กล้าสอบชิงทุนหลายคนไม่กล้าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพราะคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำประเทศเสียหายเราไม่กล้าที่จะสมัครงานบริษัทที่ดีๆเพราะคิดว่าเราโปรไฟล์ไม่ดีพอเราไม่กล้าที่จะจีบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเธอสูงเกินไปเราเป็นเพียงแค่ทำได้ก็คือเห่าหอนบางทีเนี่ยพอเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในสมองเราก็แตะเบรกแล้วก็จบทุกอย่างและโลกนี้มีหลายอย่างจริงที่มันเป็นไปไม่ได้ผมอยากถามพี่น้องก่อนว่าความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นแฟกต์หรือเปล่ามันเป็นสิ่งตายตัวไหมหรือคิดว่ามันปรับตัวได้ปรับตัวได้นะสมัยนึงเนี่ยคนไม่เชื่อหรอกว่าเราจะลอยบนฟ้าได้เราได้แต่ฝันใช่ไหมอยากเป็นเหมือนนกแต่เวลาต่อมาเรามีเครื่องบินที่พาคนไปเราก็ได้แต่ฝันว่าเราบินได้ในโลกนี้แหละเราไปดวงจันทร์ไม่ได้วันนึงก็มีจรวดพามนุษย์ไปดวงจันทร์และอาจจะมีดาวอังคารดาวพลูโตนะหรือในอนาคตถ้ามีใครสักคนอยากไปความเป็นไปไม่ได้มันขยับได้บางคนลดความอ้วนไม่ได้แต่พอตกหลุมรักลดได้นะบางคนอดหลับอดนอนไม่ได้แต่พอมีลูกอดนอนได้ความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจึงขยับได้นะถ้าใครสักคนหนึ่งทำได้ปั๊บเราก็เริ่มคิดว่ามันทำได้ฮะมีคนทำได้มันก็น่าจะทำได้แล้วชีวิตเราคนหนึ่งเนี่ยจะไปได้ไกลเท่ากับความเป็นไปได้ที่เรากำหนดให้กับชีวิตแต่สิ่งที่เราบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายคนอาจจะก้าวข้ามไปสู่จุดที่เป็นไปได้เนี่ยด้วยฟอร์สด้วยพลังที่ต่างกันนะบางคนใช้ความเชื่อพอมีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นเราก็ขยับออกไปสู่ที่ที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มาก่อนความเชื่อจึงสำคัญกับชีวิตทุกคนไม่ว่าคนนั้นมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาทุกคนต้องมีความเชื่อในชีวิตบางอย่างและความเชื่อจะพาให้คนคนนั้นขยายขอบเขตความเป็นไปได้ออกไปนอกจากนั้นยังเป็นความกล้าถ้าคุณกล้าพอคุณก็เข้าไปสู่พรมแดนใหม่อาจจะเป็นแรงบีบคั้นที่ทำให้เราพบว่าเราทำได้นะไฟไหม้วิ่งแบกตู้เย็นไฟไหม้วิ่งแบกโอ่งวิ่งไปเสร็จถึงปากซอยเอามาทำไมโอ่งเราค้นพบสิ่งที่ทำได้ทั้งที่เราไม่เคยรู้เพราะว่าแรงบีบคั้นหรือบางคนพบความเป็นไปได้ด้วยการที่คนอื่นเขาทำได้มันทำให้เราขยายความเชื่อว่าเราทำได้นี่นะแต่วันนี้ผมอยากจะพูดสิ่งนึงก็คือความรักที่ทำให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้รักมีพลังรักอัศจรรย์เพราะรักทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปได้เอเมนไหมครับรักอัศจรรย์โดยผมอยากจะยกตัวอย่างความรักที่อัศจรรย์ของคนบางคนนะรักแรกในชีวิตของเรานะครับก็คือครอบครัวนะขออนุญาตนะครับครอบครัวเนี่ยเป็นความรักแรกในชีวิตของเราและมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะฮะที่เขามีความรักจนมันผลักดันครอบครัวของ
ออกุสโตโอโดโนเป็นชาวอิตาเลียนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ธนาคารโลกภรรยาเป็นชาวอเมริกันแต่งงานกันภรรยาเป็นนักภาษาศาสตร์มีลูกคนนี้ที่เป็นเด็กผู้ชายชื่อว่าโลเรนโซโลเรนโซเป็นเด็กที่ใช้ภาษาได้4ภาษาเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กที่มีความร่าเริงปรากฏตอนอายุ4ขวบโลเรนโซมีอาการผิดปกติจากที่พูดได้คล่องกับพูดตะกุกตะกักเริ่มคอนโทรลตัวเองไม่ได้เกลี้ยกล่อมที่โรงเรียนและมีอาการหลายอย่างที่มันดูผิดปกติพ่อแม่เลยพาเขาไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่าเด็กคนนี้ติดโรคจากทวีปแอฟริการักษาไป2ปีอาการเด็กสุดลงพอถึงอายุ6ขวบหมอเปลี่ยนคำวินิจฉัยบอกว่าเขาไม่ได้ติดโรคแต่เขาป่วยเป็นโรคที่หาได้ยากชื่อว่า ALD เนี่ยจะทำให้เซลล์สมองเนี่ยเสื่อมลงเรื่อยๆจนกระทั่งตายภายใน2ปีหมอบอกว่าโลเรนโซจะตายในอายุ8ขวบโดยเริ่มจากตาบอดเริ่มจากเป็นอัมพาตและหลังจากนั้นก็จะตายไปไม่มีทางรักษานี่เป็นโรคที่หาได้ยากจึงมีงานวิจัยน้อยและไม่มีทางรักษาคุณพ่อโอโดโนได้กลับไปและบันทึกในไดอารี่บอกว่าหมอบอกเราให้พาลูกกลับบ้านแล้วก็ดูลูกตายนั่นเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้และเราจะไม่ทำเขาพยายามปรึกษาหาหมอใหม่ๆหาผู้เชี่ยวชาญก็ไม่มีใครพบทางออกสำหรับโรคนี้เลยในที่สุดลูกเขาทรุดลงเรื่อยๆเขาสองคนต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกทั้งกลางวันและกลางคืนเขามีปัญหาด้านเศรษฐกิจมากขึ้นแต่เขาก็พยายามเข้าห้องสมุดไปอ่านหนังสือชีววิทยาชีวเคมีอ่านหนังสือด้านระบบประสาทอ่านหนังสือต่างๆเพื่อจะค้นคว้าไปพบผู้เชี่ยวชาญต่างๆในซีกโลกของโลกเพื่อจะหาว่า ALD รักษายังไงเขารวมผู้เชี่ยวชาญ ALD ทั้งหมดที่มีในโลกเวลานั้นเข้ามาประชุมสัมมนาครั้งแรกเพื่อค้นหาทางรักษา ALD นั่นเป็นครั้งแรกในโลกที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ประตูปิดสำหรับเขาอาการยิ่งแย่ลงเรื่อยๆตอนถึงอายุ8ขวบลูกชายเขาเริ่มเป็นตามที่หมอบอกตาบอดเป็นอัมพาตนอนอยู่บนเตียงไม่ได้แสดงอาการรับรู้แต่เขาเชื่อว่าลูกเขายังรับรู้ทุกวันเขาจะเข้าไปที่ห้องของลูกสวมกอดบอกรักเปิดเพลงที่ลูกชอบให้ลูกฟังเขาเชื่อว่านั่นจะทำให้ลูกมีกำลังใจที่จะมีชีวิตสู้ต่อหลังจากนั้นเขาพยายามอย่างหนักเพื่อจะให้ลูกได้รับการรักษาเงินทองล่อยหลอแต่ในที่สุดเขาค้นพบสารสกัดชนิดหนึ่งมาจากผลมะกอกเทศมาผสมกับน้ำมันเรปซีดกลายเป็นน้ำมันที่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมของเซลล์สมองเซลล์ประสาทได้เขาใช้น้ำมันนี้กับสัตว์ทดลองเสร็จแล้วกับลูกของเขาและมันพบว่ามันยืดเวลาการเสื่อมของลูกของเขาเด็กชายคนนั้นอายุยืนยาวมาถึง30ปีและเขาเสียชีวิตลงเมื่ออายุ30ปีจากอาการติดเชื้อนะครับเราเห็นความรักของพ่อแม่คู่นี้น้ำมันที่เขาพบเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นเซลล์สมองที่ตายไปแล้วแต่มันสามารถชะลอและหยุดยั้งได้เขาเอาน้ำมันเนี่ยตั้งชื่อว่าโลเรนโซออยล์แล้วเอาน้ำมันนี้ไปให้กับครอบครัวต่างๆที่มีพันธุกรรมของการป่วยเป็น ALD เพราะเป็นโรคพันธุกรรมพบว่าน้ำมันนี้ช่วยหยุดยั้งคนที่ยังไม่ป่วยให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้ 50% มันอาจจะไม่ 100% แต่มันเปิดประตูออกมาเรื่องราวของครอบครัวนี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดในปี1992ชื่อว่าโลเรนโซออยล์หรือน้ำมันของโลเรนโซความรักทำให้เขายืดอายุลูกของเขาออกไปทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งรีบบอกแบบนั้นเพราะมันอาจจะเป็นไปได้เองไหมครับมีเรื่องอัศจรรย์อีกเรื่องนึงในเพื่อน3คน3คนนี้เป็นคนแปลกหน้าไปติดเกาะอยู่ด้วยกันเขาก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มรู้จักเป็นมิตรภาพที่ก่อแน่นแฟ้นในเวลาหลายปีในที่สุดเขาก็เป็นเพื่อนแท้ที่สนิทและรักกันมากวันหนึ่งเพื่อน3คนนี้เนี่ยไปพบกับตะเกียงวิเศษเข้าอันนี้เป็นนิทานแล้วนะครับปรับหมวดนิดนึงนะครับไม่ต้องซีเรียสจริงจังนะครับนะพอเขาพบตะเกียงวิเศษปุ๊บเขาก็ขอพรผัดกันคนละข้อคนที่1บอกว่าขอให้ผมได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของผมปริ้งเขาหายจากเกาะไปอยู่กับครอบครัวคนที่2ก็อธิษฐานเหมือนกันบอกว่าขอให้ผมได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของผมปริ้งหายไปอยู่กับครอบครัวคนที่3กําลังใจอธิษฐานขอให้ได้กลับบ้านเหลือบตาไปเห็นเกาะรู้สึกผูกพันนึกแล้วใจหายเขาก็พูดว่านึกแล้วใจหายเหลือเกินไม่อยากจากเพื่อนๆไปเลยกำลังใจอธิษฐานปริ้งเพื่อนก็ปรากฏออกมา2คนเลย
ดีที่เราไม่ได้มีพระเจ้าแบบยากวิเศษนะครับพระเจ้าไม่ได้ฟังทุกคำที่เราพูดเปรยบ่นหรือคิดพระเจ้ารู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราไม่รู้จะควรจะคบกันต่อไปหรือเปล่าสามคนนี้นะหมดสามข้อแล้วอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่รักบ้างนะฮะคู่รักคู่นี้เป็นชาวจีนนะฝ่ายชายเนี่ยอายุ19ชื่อว่าหลิวกูเจียงเขาตกหลุมรักแม่ม่ายสาวอายุ29แก่กว่าเขา10ปีสมัยนั้นประมาณสักปีคงประมาณสักปี1940อะไรแถวๆนั้นนะครับสังคมจีนเวลานั้นเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เคร่งครัดมากแล้วก็ถ้าผู้ชายอายุอ่อนกว่าผู้หญิงและเป็นม่ายนี่ไม่ให้แต่งเพราะฉะนั้นเขาแต่งงานไม่ได้ทั้งคู่จึงพากันหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกไปพบถ้ำนึงขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำด้วยกัน50ปีเขาไม่มีอาหารกินไม่มีเนื้อสัตว์เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยหญ้าด้วยรากไม้ต้มกินรับประทานใช้ชีวิตและเขาก็ต้องเดินขึ้นลงเขาไปหาสัตว์ป่าหาสิ่งต่างๆวันหนึ่งนะครับหลังแต่งงานได้2ปีชายหนุ่มหลิวกู้เจียงเนี่ยก็คิดว่าเป็นห่วงภรรยาต้องเดินขึ้นลงเขาไปหาสิ่งต่างๆเขาก็เลยเริ่มต้นเอาแฉลงเอาค้อนมาแกะสลักเป็นขั้นบันไดเพื่อจะให้ภรรยาของเขาเนี่ยเดินขึ้นลงภูเขาโดยที่ไม่หกล้มเขาใช้เวลาในการแกะสลักแล้วก็ทำขั้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นให้กับภรรยาที่เขารักเขาใช้เวลาทั้งหมดในการทำขั้นบันได57ปีใช้แฉลงทั้งหมด36อันเพราะมันพังสร้างขั้นบันไดทั้งหมด 6,000 ขั้นโอ้จะมีใครสักคนหนึ่งรักเราขนาดที่ทำขั้นบันไดให้เราสัก2ขั้นไหมเนี่ย และแต่ละขั้นบันไดนะครับไปแกะสลักทำรอยบากไม่ให้ลื่นใช้เวลา57ปีเขาอยู่ด้วยกันบนภูเขานั้นเนี่ยจนมีลูก7คนวันหนึ่งมีคนสำรวจป่าเดินเข้าไปในป่าแล้วก็พบขั้นบันไดแล้วก็เดินตามขั้นบันไดไปเรื่อยๆ 6,000 ขั้นเนี่ยจนไปพบชายชรากับหญิงชราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องนี้สะพัดไปในประเทศจีนจนกลายเป็นเรื่องราวที่เป็น Talk of the Town และถูกนำไปสร้างเป็นหนังชื่อว่าบันไดแห่งความรักสภาเมืองตัดสินใจที่จะให้อนุรักษ์ขั้นบันได 6,000 ขั้นเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของเมืองนี่คือความรักเนาะผมอ่านเรื่องนี้นะผมได้รับแรงบันดาลใจมากเลยภรรยาใช้อะไรก็เริ่มยอมแล้วเพราะว่าคิดว่าเบากว่าเขาเยอะเนาะนะครับเขาทำทั้ง 6,000 ขั้นนะนะผมก็บอกภรรยาเอาจะใช้ผมทำอะไรบอกมาเลยมันเป็นแรงบันดาลใจนะที่ทำให้เรารับรู้ว่าคนเรานะทำอะไรทำได้จริงๆนะถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีคนบอกให้เราอ่ะให้ค่าจ้างไปแล้วก็ให้ภูเขาอีกลูกนึงกระแฉลง36อันใช้ชั่วชีวิตของคุณน่ะนั่งทำขั้นบันไดไปเรื่อยๆได้เงินมาแต่ตายตรงนั้นใครจะเอาแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เงินไม่ได้การตอบแทนอะไรเขาได้อย่างเดียวคือเขาทำเพราะความรักไงทำไมเขาทำเพราะรักมัน Amazing เห็นไหมครับรักมันอัศจรรย์แล้วมันเป็นแรงผลักนั้นอย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งรีบบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นไปได้หลายอย่างถ้าคุณมีความรักผลักดันที่มากเพียงพอไม่ใช่แค่คนเหล่านี้นะครับยังมีผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกคนแรกคานทีเนี่ยเป็นคนที่เรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียนะฮะจากอังกฤษมีทหารมีปืนมีกำลังการเมืองที่เข้มแข็งคานทีไม่มีอะไรคานทีมีความรักในที่สุดเขาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับอินเดียด้วยวิธีที่เรียกว่าอหิงสาไม่เสียเลือดเนื้อคานทีพูดแบบนี้บอกว่าความรักมีพลังที่สุดในโลกนี้ที่โลกนี้จะมีขณะเดียวกันความรักก็มีความถ่อมที่สุดเท่าที่เราจะนึกหรือจินตนาการได้ความรักมีพลังมากที่สุดและก็มีความถ่อมมากที่สุดถ้าใครสักคนมีนิวเคลียร์คนนั้นคงกลางหน้าดูแต่ถ้าใครสักคนมีความรักคนนั้นเข้มแข็งแต่ถ่อมใจพลังของความรักมันแปลกมันมีความเชื่อมโยงมันมีความแข็งและมีความอ่อนอยู่ในนั้นและมันเป็นพลังที่มหาศาลจริงๆอีกคนนึงเป็นผู้หญิงบ้างนะครับเขาชื่อว่าแม่ชีเทเรซาเป็นชาวแคทอลิกที่เข้มแข็งเขาเป็นคนยูโกสลาเวียวันหนึ่งเขาได้พบเห็นผู้หญิงจรจัดนอนตายอยู่ในท่อระบายน้ำที่อินเดียมีหนูกัดแทะร่างกายผู้หญิงคนนั้นมันเป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วเขาบอกว่าชีวิตเขามีปณิธานจะไม่ให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาพบเจอต้องถูกทอดทิ้งให้ตายอย่างเดียวดายเขาตั้งนี่เป็นอุดมการณ์ของชีวิตและเริ่มต้นติดต่อทางการอินเดียขอว่าร้างมาทำที่บำบัดผู้ป่วยใกล้ตายในที่สุดเ
ขาสามารถสร้างศูนย์บำบัดผู้ป่วยใกล้ตายได้28เมืองในอินเดียส่งเคราะห์ผู้ป่วยใกล้ตายหมื่นกว่าคนโดยจุดเริ่มต้นของผู้หญิงคนหนึ่งเงินไม่มีที่ดินไม่มีทรัพยากรไม่มีในที่สุดเมื่อเขามีความรักโลกทั้งหมดมาสนับสนุนเขาเขาพูดไว้2ประโยคนะครับ2ข้อความที่น่าสนใจข้อความแรกเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณทำมากแค่ไหนแต่คุณได้มอบความรักในสิ่งที่ทำมากแค่ไหนต่างหาก It's not how much you do but how much love you put into มันคือความรักที่คุณใส่ลงไปถ้ามันมากมันก็มีพลังถ้ามันมากมันจะสร้างการอัศจรรย์ขึ้นมาได้แม้เธอจะเป็นคนที่สร้างสิ่งใหญ่โตแต่เธอพูดแบบนี้บอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ทุกคนสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้เราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกคนแต่เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้เอเมนไหมครับและความรักเป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวคุณมีปัญหาคุณยอมแพ้ผมคิดว่าความรักสร้างการอัศจรรย์ได้นะครับบางคนบอกพอกันทีที่นี้ไม่มีความรักผมคิดแบบนี้ว่าที่ไม่มีความรักคือที่ต้องการความรักที่สุดนั่นคือที่ต้องการความรักที่สุดเพื่อจะทำให้ปาฏิหาริย์บางสิ่งมันเกิดขึ้นทั้งในงานที่คุณทำในการเรียกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตคุณต่อโลกใบนี้คุณจะมีแรงผลักได้และต่อสู้อย่างถึงที่สุดถ้าคุณมีความรักที่ขับเคลื่อนมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเขาเป็นคนที่เป็นนักเทศนาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์และเขาอุทิศชีวิตของเขาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกันของคนอเมริกันในทุกสีผิวเขาตายเพราะข้อเรียกร้องนี้ถูกสังหารแต่เขาพูดไว้บอกว่าความมืดไล่ความมืดไม่ได้มีแต่ความสว่างเท่านั้นที่ทำได้ความเกลียดไล่ความเกลียดไม่ได้มีแต่ความรักเท่านั้นที่ทำได้ถ้าคุณต้องการอยากจะไล่ความเกลียดชังคุณต้องใช้ความรักในการขับไล่ความเกลียดชังเหล่านั้นคนเหล่านี้ทั้งหมดสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิราเคิลที่เป็นการอัศจรรย์คนไม่มีปืนมาเรียกร้องให้คนถือปืนยอมวางปืนคนไม่มีเงินเรียกร้องให้เงินทั้งโลกไหลมาเพื่อสนับสนุนเธอในการสงเคราะห์คนที่ถูกทอดทิ้งคนที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าในสังคมหันมาใช้ความรักเพื่อเรียกร้องให้คนสูงกว่ายอมรับคนที่ต่ำกว่าความรักสร้างปาฏิหาริย์นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทุกวันนี้หากเจออะไรที่ยากเจองานที่ยากเจอความจำกัดเจอความทุกข์ในชีวิตอย่าเพิ่งรีบบอกว่าเป็นไปไม่ได้บางทีมันอาจจะต้องการความรักที่ผลักดันเราที่แรงขึ้นกว่าเดิมความรักเหล่านี้ทำให้เราสร้างสรรค์ทางออกความรักทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตความรักทำให้เราอดทนและอ่อนโยนความรักทำให้เรายอมความรักทำให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนไปสู่พื้นที่ที่ยากลำบากโดยมีความสุขมันแปลกไหมครับยากลำบากอย่างมีความสุขนั่นคือความอัศจรรย์ของความรักและมัน amazing จริงๆแต่ทำไมในเมื่อความรัก amazing ทำไมทุกวันนี้โลกเรามันถึงไม่เป็นแบบนั้นเลยทำไมโลกเราทุกวันนี้มันไม่ได้มีความสุขชีวิตมันไม่ได้ amazing แบบที่เราเชื่อมันเป็นแค่ทฤษฎีที่สวยหรูหรือเปล่ารักไม่ amazing ไม่ใช่เพราะรักไม่ amazing แต่เพราะรักมัน missing missing ก็คือขาดหายไปโอเคความรักมันขาดหายไปเมื่อความรักมันขาดหายไปมันก็ไม่สร้างสิ่ง amazing ไงพอคนหมดรักปั๊บมันก็ไม่มีแรงจะสู้ไม่มีแรงจะพยายามเราก็ยอมจำนนกับทุกอย่างแล้วเราก็ติดกรอบของคำว่าความเป็นไปไม่ได้จะทำยังไงล่ะครับที่เราจะเติม missing love ในชีวิตได้พ่อแม่รักลูกก็มีข้อจำกัดสามีรักภรรยาก็มีข้อจำกัดเรารักประเทศบ้านเมืองผู้คนก็มีข้อจำกัดทำยังไงเราจะเติมสิ่งเหล่านั้นไปได้พระคัมภีร์บอกแบบนึงว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักผมไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นความถูกต้องพระเจ้าทรงเป็นสิ่งนี้พระเจ้าทรงเป็นสิ่งนั้นแน่นอนพระเจ้ามีความถูกต้องพระเจ้ามีคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พระเจ้าทรงความยุติธรรมแต่พระเจ้าทรงเป็นความรักนี่คือพระคัมภีร์บอกพระเจ้าเลือกจะใช้ความรักเป็นนิยามถึงตัวของพระองค์เองเพราะความรักคือคุณธรรมต้นน้ำถ้าคุณมีความรักคุณจะไม่เกลียดถ้าคุณมีความรักคุณจะให้ถ้ามีความรักจะเสียสละ
ถ้ามีความรักจะอุทิศตัวถ้ามีความรักจะไม่เอาเปรียบใครความรักเป็นคุณธรรมต้นน้ำถ้าคุณได้ความรักคุณได้ทุกอย่างบัญญัติข้อใหญ่คริสเตียนมี2ข้อ1รักพระเจ้า2รักคนอื่นเหมือนรักตัวเราเองเมื่อเรารักพระเจ้าเรารักคนอื่นมันรักตัวเราเองในที่สุดเราจะผลิตความดีทุกอย่างออกมาพระเจ้าบอกว่าถ้าคุณต้องการจะเติม missing love ในชีวิตเนี่ยคุณต้องรับพระเจ้าแห่งความรักเข้ามาในชีวิตเราเคยได้ยินไหมครับว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการขึ้นมาจากแบคทีเรียใต้ทะเลลึกเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมครับนะหันมองหน้าคนซ้ายคนขวาแล้วถามเขานะครับหน้าฉันเหมือนแบคทีเรียใต้ทะเลลึกไหม นะไม่เหมือนแบคทีเรียเลยไม่เหมือนไวรัสเลยนะหน้าตาเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเอาละช่างมันเถอะครับแต่ถ้าเรามาจากแบคทีเรียใต้ทะเลลึกเนี่ยคำถามคือมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นมนุษย์แล้วมันมีความรักความรู้สึกถูกต้องชั่วดีมันมาจากไหนแบคทีเรียรักพวกพ้องมันหรือเปล่าเนี่ยหรือความรักมาจากแบคทีเรียมันแปลกใจเหมือนกันนะหรือบางคนบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำกี่ส่วนแร่ธาตุอะไรกี่ส่วนโปรตีนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราไปเอาสารเคมีในห้องทดลองน้ำทั้งหมดมาผสมแล้วปั้นให้เป็นร่างกายเราขึ้นมาเป็นร่างกายคำถามคือร่างกายที่ปั้นและมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนเราทุกประการจะมีความรักอยู่ที่ไหนความรักมันมาจากไหนสิ่งนี้มันทำให้ผมเนี่ยคิดว่าความรักเนี่ยมันต้องมีใครบางคนที่บรรจุลงมาในชีวิตของคนมันไม่ใช่กระบวนการของความบังเอิญแล้วความรักมันผุดขึ้นมาระหว่างนั้นเองมันเป็นแรงที่ทำให้คนยอมสละชีวิตตัวเองได้อะมันอัศจรรย์สิ่งนี้มันสะท้อนในตามความเชื่อคริสเตียนก็คือพระเจ้าได้สร้างมนุษย์และพระองค์ได้บรรจุความรักเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของพระเจ้าที่สำคัญใส่ลงในชีวิตมนุษย์มีบางคนนะที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงซึ่งผมเป็นคนหนึ่งในนั้นเมื่อ25ปีที่แล้วผมและคนเหล่านั้นมีความเชื่อว่าการบอกว่าพระเจ้ามีจริงเป็นแค่ความเชื่อเป็นการอุปโลกพระเจ้าขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำให้จิตใจมีความสุขและเข้มแข็งด้วยความเคารพต่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่มันมีบางประเด็นที่น่าสนใจที่ผมอยากจะแจกแจงให้พี่น้องดูในวันนี้ถ้าบอกว่าคนเชื่อพระเจ้าคือคนที่ยืนอยู่บนความเชื่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ยืนอยู่บนความเชื่อเหมือนกันทั้งสองคนนี้คือคนใช้ความเชื่อทั้งคู่เพราะอะไรเพราะเราจะต้องใช้ความรู้ทั้งสารระบบถึงจะบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงพี่น้องต้องรู้ทุกตารางนิ้วในห้องนี้ถึงจะบอกว่ามันมีหนูหรือไม่มีหนูมีแมงสาบหรือไม่มีแมงสาบนะเราต้องใช้ความรู้ทุกตารางนิ้วและไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่มีความรู้ครบทุกตารางนิ้วของสารระบบทั้งหมดใครที่บอกพระเจ้าไม่มีจริงโดยที่ความรู้ของเรายังถึงแค่ดาวอังคารในเวลานี้จึงเป็นการใช้ความเชื่อประเภทหนึ่งเหมือนกันทั้งสองอันใช้ความเชื่อทั้งคู่ทีนี้ประเด็นความเชื่อของเขายืนอยู่บนพื้นฐานอะไรเราแกะคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสักอันนึงนะครับเปิดดูแผงเมนบอร์ดการดีไซน์การเชื่อมต่อการอะไรต่างๆโอ้มันอัศจรรย์มากคนดีไซน์เนี่ยสุดยอดเลยเรารู้ว่าต้องมีคนสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สมองของเราเนี่ยซับซ้อนกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอีกครับถ้าคอมพิวเตอร์ต้องมีคนสร้างสมองของเราร่างกายชีวิตระบบสูบฉีดโลหิตระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายระบบทั้งหมดเหล่านี้ก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สร้างเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงกับเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงเนี่ยผมคิดว่าการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยใช้ความเชื่อที่น้อยกว่าสิ่งต่อมาสิ่งที่3ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมหลังผมตัดสินใจมาต้อนรับพระเจ้าคือผลจากสิ่งที่เชื่อถ้าเราเจอสถานการณ์สิ้นหวังและเราไม่เชื่อพระเจ้ามีจริงสิ้นหวังคือสิ้นหวังจริงแต่ถ้าหากเราเจอสถานการณ์สิ้นหวังโดยที่มีความเชื่อในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าทรงดูแลอยู่เป็นบุคคลมันจะทำให้เราเผชิญความสิ้นหวังอย่างมีหวังได้เพราะสุดกำลังของเรายังมีจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่พระเจ้ารอเราอยู่มันทำให้ชีวิตของเรามีกำลังแม้ในวันที่ดูสิ้นหวังที่สุดได้แล้วคุณคิดว่าโดยเหตุผลทั้งหมด3ข้อนี้ในเมื่อทั้งคู่เป็นความเชื่อด้วยกันในเมื่ออันนึงเนี่ยใช้ความเชื่อบนพื้นฐานที่มันเห็นจากสิ่งที่จับต้องได้แล้วอันนึงเนี่ยสามารถทำให้เราผลิตความหวังความเชื่อและความสุขความรักแม้ในวันที่ถูกเอาเปรียบเรารู้ว่ามีพระเจ้ายุติธรรมที่ดูแลสิ่งนั้นเรามีความสุขและเผชิญมันได้คุณคิดว่าเราควรจะเลือกในสิ่งใดพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรารับพระองค์เข้ามาสิ่งสำคัญพระองค์เป็นความรัก
พระองค์จะทำให้เราผลิตความรักออกมาในชีวิตเมื่อเชื่อพระเจ้าชีวิตของเราจึงเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เราสามารถสร้างปาฏิหาริย์หลายๆสิ่งเพราะเราใช้ความรักในการผลักดันตัวเองเรามีความสุขกับการจ่ายราคาหรือเสียสละเพราะเราทำมันด้วยความรักสิ่งนี้คือความรักของพระเจ้ามันอัศจรรย์นะครับพระเจ้าข้ามมาจากที่ไกลมากเลยพระเจ้ามาจากสวรรค์นู่นลงมาบนแผ่นดินโลกที่นี่ลงมาเกิดในสภาพมนุษย์ผ่านคันของหญิงพรหมจารีดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ตลอดคำเทศนี้มีสิ่งเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้มาตลอดพระเจ้ามาประสูติบนโลกนี้มารับสภาพเป็นมนุษย์มาทนทุกข์ลำบากและยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขนด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเราจะได้รับการอภัยถ้าเราทำผิดความผิดต้องมีผลและพระเจ้าคือผู้นั้นที่มารับผลความผิดนั้นมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อรับผลความผิดถ้าเราขับรถชนรถอีกหนึ่งคันค่าเสียหายต้องมีใครสักคนหนึ่งจ่ายบริษัทประกันเป็นผู้จ่ายเราไม่ใช่คนจ่ายแต่บริษัทประกันเป็นผู้จ่ายสิ่งที่เราทำก็คือกรมธรรม์วันนี้กรมธรรม์เดียวในการรับการอภัยจากพระเจ้าก็คือรับพระเจ้ามาในใจสารภาพบาปของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการเดินกับพระองค์และนั้นทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขพระเจ้าบอกแบบนี้ครับพระเจ้าจะให้ second chance โอกาสที่สองกับเราเมื่อเราเคยทำผิดพระเจ้าบอกว่าพระองค์ให้โอกาสถ้าคุณเคยอภัยให้กับใครสักคนหนึ่งมันก็แบบเดียวกันกับที่พระเจ้าสามารถทำให้คุณในสดุดีบทที่103ข้อที่12พระคัมภีร์ได้บอกว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระเจ้าทรงปลดการละเมิดออกไปไกลจากเราเท่านั้นเลยทราบไหมครับว่าโลกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับผลส้มผลส้มก็คือเหนือกับใต้เนี่ยสั้นกว่าออกตกนะครับไม่ใช่เป็นวงกลมบอลนะครับเหนือถึงใต้เนี่ยสั้นกว่าออกถึงตกพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเอาการบาปของเราทั้งหมดออกไปไกลจากเราที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่มนุษย์จะคิดหรือจินตนาการได้ถ้าคุณเคยให้อภัยเพื่อนสักคนหนึ่งถ้าคุณเคยให้อภัยลูกของตัวเองหรือเคยให้อภัยตัวเองพระเจ้าก็ให้อภัยคุณแบบนั้นแหละครับเมื่อเรารับการให้อภัยเราสามารถอยู่บ้านของพระเจ้าในวันที่เราจากโลกนี้ไปได้ทั้งหมดนี้คือความหมายและสาระที่สำคัญของคริสต์มาสขอให้ปีใหม่นี้คริสต์มาสนี้ท่านมีกำลังและสร้างเรื่อง Amazing ในชีวิตสำหรับปีข้างหน้าและปีต่อๆไปให้ความรักผลักดันชีวิตต่อไปเอเมนไหมครับถ้าถึงคริสต์มาสเราจะนึกถึงต้นคริสต์มาสใช่ไหมครับนี่มีนายแบบนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนต้นคริสต์มาสมีของขวัญเราใช้ของขวัญแก่กันและกันในต้นคริสต์มาสนอกจากนั้นต้นคริสต์มาสก็มีการประดับประดาหลายๆอย่างด้วยนะครับพริตตี้ช่วยทำงานหน่อยนะครับ นะฮะต้นคริสต์มาสนี้ก็จะมีไฟใช่ไหมครับที่เป็นไฟประดับประดาสวยงามแล้วก็สุดท้ายวันหนึ่งเราก็ถ้าเราดับมันออกไปเสียนะครับเราลองดับมันสิปุ๊บมันก็จะเป็นต้นคริสต์มาสอันหนึ่งแล้วลองถอดไอ้สิ่งที่มันตกแต่งออกไปนะครับเราประดับประดาต้นคริสต์มาสนี้ให้มันสวยสดงดงามเรามีอุปกรณ์เครื่องแต่งหลายอย่างที่เรามาแขวนมันเข้าไปนะฮะเพื่อจะเพิ่มรายละเอียดแต่ถ้าเราลองเอาออกมันออกมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารของต้นคริสต์มาสนี้มากขึ้นบ่อยครั้งที่คริสต์มาสถูกประดับประดาด้วยเฟสติวัลด้วยสีสันงานช้อปปิ้งการลดราคานะฮะสุดท้ายก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแต่หัวใจของคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงเพราะเทศกาลความรื่นเริงหรือความสนุกหัวใจของคริสต์มาสนั้นเนี่ยอยู่ที่พระเยซูผู้เป็นต้นกำเนิดของวันคริสต์มาสนะพระเยซูเนี่ยได้เลือกสิ้นพระชนด้วยการตรึงกางเขนพระคัมภีร์ใช้คำว่าแขวนไว้บนต้นไม้และต้นไม้นั้นก็ถูกเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนคือต้นคริสต์มาสทำไมพระเยซูต้องตายเพราะความตายคือผลของบาปการที่พระเยซูต้องตายก็เพื่อรับผลของบาปและใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูทรงรับผลของบาปผู้นั้นก็ถูกรับบาปไปโดยพระเยซูคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลที่เราทั้งหลายมาร่วมระลึกถึงการประสูติและเป็นเทศกาลที่บอกเราว่าบาปของเราสามารถรับการอภัยได้เมื่อเรามาพึ่งวางใจพระเยซูผมมีเรื่องราววิดีโออยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของเด็กน้อย2คนนะครับที่ได้พูดถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ไบเบิลได้สอนว่าความรักของพระเยซูที่มีต่อเราและสิ่งที่พระเยซูเตรียมให้กับเราแต่ละคนเนี่ย
คืออะไรอยากเชิญพี่น้องได้ร่วมรับชมวิดีโอตัวนี้ที่น่ารักของเด็กทั้งสองคนนี้ด้วยกันครับ Hi I'm Emma and I am Kayla and we have some questions for you today Are you feeling lonelyAre you feeling sad? Are you feeling unloved? Are you feeling depressed? Well, I want to tell you something. You don't have to feel that way anymore. The Bible says that God is love. 1 John 4:8. He loves you. He loves you. And He loves you and me. And you don't have to feel sad anymore. You don't have to feel lonely. Because you are so precious to Jesus. He wants you in heaven with Him. That's what John 14 says. You are so precious to Him. That if you were the only one on earth, and you did something wrong, He would still come. And save you. You are precious. Isaiah 43 verse 4. You are one of a kind. Psalms 139:14. Even your hairs have been numbered. Matthew 10:30. And you are loved. John 3:16. That's God's label of you. Don't let anyone tell you otherwise. Don't allow anyone to tell you that you are worthless. Because you were redeemed with the precious blood of Jesus. 1 Peter chapter 1, 18 and 19. So today, don't forget who you are. Don't forget how precious you are. Don't forget Jesus loves you. And He's coming soon to take you home. And we hope you will be there. ขอให้ท่านได้สัมผัสความรักของพระเยซูที่มีต่อท่านในคริสต์มาสนี้นะครับเป็นเช่นทุกท่านได้ร่วมสงบใจของท่านถ้าหากนี่เป็นโอกาสแรกของท่านที่จะได้สงบใจแล้วก็ได้คิดถึงพระเจ้าได้เปิดใจของท่านให้ความรักของพระองค์เข้ามาสัมผัสในจิตใจของท่านท่านสามารถจะอธิษฐานให้ท่านได้รู้จักความรักนี้มากขึ้นให้ท่านได้มีประสบการณ์ในความรักนี้มากขึ้นและนั่นจะเป็นแรงผลักที่ทำให้ท่านขยายพรมแดนแห่งความเป็นไปได้ของชีวิตออกไปให้รักของพระเจ้าขับไล่ความกลัวออกไปในใจให้รักของพระเจ้าขับไล่ความเกลียดชังออกไปจากใจให้รักของพระเจ้าเสริมสร้างความเชื่อและความกล้าหาญและจะเป็น Amazing Love หรือรักที่อัศจรรย์ที่ท่านสามารถพบและสัมผัสได้จากพระเยซูเป็น
เชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนร้องบทเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับทรงช่วยข้าพ้นความตายด้วยรักข้าก้มกราบถวายชีวิตความรู้สึกมีทุกข์บางอย่างอยู่ในจิตใจมันอาจจะเป็นความโกรธของการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมหรือบางคนอาจจะมีทุกข์ในใจเนื่องจากความกลัวและความกังวลผมอยากให้เราอธิษฐานและใช้อัศจรรย์ของความรักในการไล่ความกลัวความวิตกใช้อัศจรรย์แห่งความรักในการไล่ความเกลียดชังความมืดออกไปจากจิตใจของเราเพราะทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่ทุกข์เกิดเพราะหัวใจที่ไร้ซึ่งความรักและไร้ซึ่งความเชื่อไร้ซึ่งความหวังวันนี้ให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักได้สัมผัสจิตใจของท่านและคริสต์มาสนี้จะเป็นคริสต์มาสที่มีความหมายเพราะจิตใจของท่านจะเติมเต็มด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีจิตใจของท่านจะเต็มด้วยความรักและมองวันข้างหน้าด้วยความหวังและความเชื่ออธิษฐานให้ความรักของพระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสจิตใจของท่านท่านอาจจะเอามือวางที่จิตใจของท่านขอให้สันติสุขและสิ่งดีจากพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในจิตใจของท่านนับจากบัดนี้เป็นต้นไปโอ้พระเจ้าขอให้ความรักของพระองค์ได้เข้ามาให้กำลังได้เข้ามาให้ความกล้าหาญให้ความรักของพระเจ้าได้เข้ามานำความสุขและความอิ่มเอมในจิตใจให้เกิดขึ้นภายในเราด้วยเถิดต้องขอขอบคุณพระองค์
ผมอยากจะอธิษฐานเผื่อบางคนที่มีความรู้สึกวิตกกังวลมีความเครียดสิ่งที่ผมได้รู้สึกได้รับการเร้าในจิตใจก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักท่านและห่วงใยท่านแม้เส้นผมของท่านพระองค์ก็ทรงนับไว้แม้น้ำตาของท่านพระองค์ก็ทรงนับไว้พระองค์รับรู้ทุกสิ่งท่านจะดับความกังวลได้ด้วยความไว้วางใจไว้วางใจในความรักและการดูแลของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักท่านคริสต์มาสนี้พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ต้องการจะพูดกับคนที่มาเป็นครั้งแรกแต่พระเจ้าต้องการพูดกับไม่ว่าคนที่มากี่ครั้งแต่จิตใจมีความกังวลอยู่ในเวลานี้ให้ความรักพระเจ้าได้ดับความกังวลท่านควรจะใช้ชีวิตเดินไปข้างหน้าด้วยความสุขไม่ใช่เดินไปข้างหน้าด้วยความกังวลท่านจะเดินด้วยความกังวลหรือเดินด้วยความสุขท่านก็ต้องเดินท่านก็ต้องทำท่านก็ต้องสาสางสิ่งที่ติดขัดอยู่แต่วิธีที่ท่านเดินต่างหากที่สำคัญวันนี้ขอให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสที่ท่านจะสัมผัสความรักและไว้วางใจถ้าพระเจ้าพูดกับท่านคนเหล่านั้นยกมือขึ้นบอกพระเจ้าขอพระเจ้าได้เติมจิตใจด้วยความรักและความไว้วางใจให้นี่เป็นสันติสุขของพระเจ้าที่เติมเต็มในจิตใจของท่านในวันนี้เถิดฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดสัมผัสจิตใจทุกคนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าพเจ้าขอฝากเพื่อนพี่น้องทุกคนไว้ขอให้ความรักพระเจ้าได้เร้าจิตใจของเขาขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ